Playlist by DJ อ้อมค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมคะอยู่ๆปุบปับแล้วรู้สึกว่าอยากกินอะไรกันขึ้นมาจริงๆอ้อมควรจะบอกว่าเมื่อกี้อ้อมเปิดเพลงหมอนอิงปล่อยมือเอาอะไรว่ามาเพราะมีแต่คนขอเพลงนั้นเพลงนี้กระจับยัดไปแล้วก็ต่อปิดท้ายที่ไม่ยินดีแต่ปากมือสั่นอยู่ๆก็หันไปถามเพื่อนร่วมงานอย่างคุณอั้นสีของอ้อมว่าอ้านพี่อยากกินไก่ทอดคุณผู้ฟังไก่ทอดมีหลายแบบนะใช่มันมีไก่ทอดที่แบบมีแป้งกับไก่ทอดที่ปรุงรสธรรมดาแล้วก็ทอดเลยก็คือหนังน่ะมันจะคือส่วนนอกถูกไหมกับไก่ทอดที่ชุบแป้งนิดๆมันก็จะมีกรอบๆมันมีความกรอบของแป้งแล้วแต่เราไม่ได้พูดถึงกับไอ้ไก่ทอดแฟรนไชส์ฝรั่งอะไรอย่างนี้เลยนะอยู่ๆก็รู้สึกทรงวันนี้อยากกินไก่ทอดแบบไทยอ่ะแล้วมีเขาเรียกอะไรนะมีแป้งกรอบๆนิดนึงใช่ไหมแล้วมันก็จะต้องมีน้ำจิ้มหวานๆที่ออกเผ็ดได้นิดๆนึงป่ะคล้ายๆน้ำพริกไม่ถึงกับน้ำพริกแต่เป็นน้ำหวานน้ำจิ้มไก่นั่นแหละแต่แบบไม่ได้เป็นแบบหวานเจี๊ยกขนาดนั้นมันก็ต้องมีอมเผ็ดได้บ้างนิดหน่อยอยู่ๆก็อยากกินอย่างนั้นขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยแล้วเราจะไปสั่งที่ไหนประเด็นคือหรือว่าเราอิทธิพลของข่าวไก่ทอดหัดใหญ่แต่ไม่น่าไม่ได้ติดตามข่าวนั้นขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นอิทธิพลน่าจะเป็นหนึ่งจังหวะที่คิดเผลอไผลและใจไปทางไก่ทอดเนี่ยคุณผู้ฟังปัญหาของคนเรามันจะมีอยู่กี่อย่างหิวง่วงขี้เกียจโมโหร้อนเงินมันก็น้องเงินไม่น่าใช่นิสัยร้อนเงินน่าจะเป็นพฤติกรรมอะไรเนี่ยแล้วเย็นนี้ก็จะตาเหลือกอ้อมก็เชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายคนกำลังคิดอยู่ว่าเย็นนี้จะยังไงบางคนก็รู้แล้วว่าในตู้เย็นมีอะไรบางคนก็รู้แล้วว่ากลับบ้านคุณพ่อคุณแม่เดาว่าจะทำประมาณนี้หรือรู้ว่าตัวเองจะนัดเพื่อนไว้แล้วทานประมาณไหนแต่ไอ้พวกที่แบบชีวิตปุบปับและอยากกินอะไรเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้หาง่ายนะมันเหมือนมีไรเดอร์ที่จะช่วยเรานะแต่มันบางทีมันก็ไม่ใช่ทุกร้านที่เราจะสั่งได้แล้วเจอป่ะมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็เรียกได้ว่าใครมีร้านไก่ทอดที่ทอดแล้วกรอบๆบอกด้วยไม่เอาไก่ทอดหนังเฉยๆนะต้องเอาแบบมีแป้งกรอบๆแล้วบอกด้วยอยากจะอยู่มันก็เพี้ยนขึ้นมาอยากกินขึ้นมาเอ้ยอ่ะนั่นก็เป็นเรื่องของกินค่ะคุณผู้ฟังแต่จริงๆแล้ววันนี้มันก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะคะถ้าเราติดตามข่าวกันวันนี้ก็ยังเป็นวันที่2ของการแถลงนโยบายค่ะซึ่งคุณแยมนะเนาะบอกว่าอันนี้มาจากคุณสุทธิชัยอยู่เนี่ยนะคะบอกว่าจับตาตัวตึงฝ่ายค้านลุกขึ้นอภิปรายซึ่งน่าสนใจหมดเลยนะคุณชัยธวัฒน์คุณโรมคุณพฤทธิ์ชวนวิโรจน์ซึ่งน่าสนใจอ้อมแบบต้องยอมรับว่าการมีฝ่ายค้านที่มีข้อมูลแน่นเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนจริงๆนะคะเราจะได้เห็นว่าเฮ้ยสิ่งนี้มีสิ่งนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ซึ่งถ้ามันถูกตอบได้โดยฝ่ายรัฐบาลอย่างไม่มีอะไรแบบเขาเรียกว่าอย่างชัดเจนเคลียร์มันก็จบถูกไหมแล้วถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่น่าคิดแล้วเอาไปพัฒนาต่อมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะใดๆก็ตามคือผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นวันนี้เอาว่าช่วงหลายปีมาเนี่ยการเมืองมาดูคึกคักขึ้นแต่ในขณะเดียวกันความคึกคักมันก็แลกมาด้วยความขัดแย้งที่รุนแรงอยู่บ้างเหมือนกันเพราะว่าบางครั้งพอไม่พอใจคิดต่างกันแค่ฉลับความต่างกันนิดเดียวก็เกิดการใช้อารมณ์กันหรือใช้คำพูดที่รุนแรงซึ่งถ้าลดส่วนนั้นลงได้บ้างเมื่อมีคนเห็นต่างเรานิดนึงหรือไม่ต้องเห็นเหมือนกันทั้งหมดแต่เราให้ชุดความรู้และความเข้าใจและอย่าเพิ่งตัดสินมันคงจะทำให้การสนใจการเมืองมันเติบโตไปได้อีกแล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่หวาดกลัวและระแวงหรือกังวลที่จะพูดคุยกันนะคะอ้อมว่านะแต่มันไม่รู้จะทำให้เกิดขึ้นได้หรือเปล่าแต่เริ่มต้นอ้อมว่าการแสดงออกของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอยู่แล้วแต่ความสนใจของคนแต่ละคนมันก็อาจจะมีแล้วแต่ภูมิหลังของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นก็รอติดตามกันก็แล้วกันนะคะคุณผู้ฟังว่าวันนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในส่วนนั้นเพราะเขาบอกว่าการลดค่าน้ำค่าไฟที่กำลังจะเกิดในครม.พรุ่งนี้นะคะมันอาจจะมีผลไปแทรกแซงฉุดให้หุ้นร่วงหรือเปล่าแต่วันนี้หุ้นขึ้นมาประมาณ4เท่านั้นเองนะแต่ก็ไม่เยอะก็ดีกว่าหล่นเอาจริงตอนนี้ขอให้ขึ้นเถอะดีกว่าหล่นนะคะในขณะที่ถ้าเกิดว่าตัดข่าวมาถามว่ามีข่าวดีอะไรมั่งไหมวันนี้ถ้าอันนี้เอาเรียกว่าข่าวดีนะตำรวจจราจรโครงการพระราชดำรินำอวัยวะหัวใจฝ่าสภาพการจราจรที่ติดขัดท่ามกลางสายฝนโรงพยาบาลสมุทรสาครส่งไปที่โรงพยาบาลสิริราชทันเวลาอันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมในใดในทุกอาชีพค่ะคุณผู้ฟังจะมีทั้งคนที่
ดีมากดีปานกลางดีน้อยและเฉียดไปทางไม่ค่อยดีปะปนกันอยู่แล้วนะคะเราตัดสินใครทั้งหมดไม่ได้หรอกอ้อมเชื่ออย่างนั้นบางครั้งการเป็นคนดีไม่ได้แปลว่าเขาทำงานดีหรือบางครั้งการที่ทำงานแบบคนดีนิสัยก็ไม่จำเป็นต้องดีมันแล้วแต่นะคะก็ตัวเราเองเรายังไม่ค่อยสม่ำเสมอเลยคุณผู้ฟังบางทีของเราก็ขึ้นลงๆนะคะแต่สิ่งนี้ไม่ขึ้นไม่ลงค่ะเรียกได้ว่าสม่ำเสมอและแน่นอนเพราะเรื่องของเงินมันต้องวางแผนค่ะคุณผู้ฟังถึงเวลาออมเงินออมจะมาย้ำอีกครั้งวันนี้บอกแล้วออมนัดไว้2รอบเพื่อรับมือวัยเกษียณนะคะกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษเพื่อการเกษียณ9ปีสำหรับเฉพาะบุคคลธรรมดาอายุ50ปีขึ้นไปให้คุณได้รับดอกเบี้ยสูงถึง 2.99% ต่อปีหรือเทียบเท่าเงินฝากประจำ 3.51% ต่อปีรับเต็มๆไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทสูงสุดไม่เกินรายละ1ล้านบาทเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ผ่าน3ช่องทางที่จะบอกคุณผู้ฟังนะคะนั่นก็คือเว็บไซต์ของธนาคารคือ www.gsb.or.th Line Official ก็คือ @gsbsociety และแอปพลิเคชัน MyMo อ่ะก็เริ่มไปแล้วล่ะตั้งแต่วันที่1ก็ฝากกันได้เป็นต้นไปและหรือถ้าคุณจะไปเปิดที่ธนาคารออมสินคุณสามารถไปได้ทุกสาขาจนถึงวันที่31ตุลาหรือจนกว่าจะครบวงเงินเพราะฉะนั้นค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Contact Center โทร1115หรือ www.gsb.or.th เงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันเต็มจำนวนอันนี้เป็นสิ่งที่ย้ำกันนะคะส่วน เรื่องอื่นๆถ้าเนี่ยดูในทีวีหันไปก็ยังมีกำนันนกทุนจดทะเบียนบริษัทก่อสร้างหรือคุณอ๊อฟชัยนนท์เขาก็โพสต์มาเขาทวีตไว้น่องโอนเงินให้ตำรวจครั้งละหลายพันอ่ะเขาบอกว่าเนี่ยพบตำรวจ5นายที่ถูกดำเนินคดีไปในน่องโอนเงินไปให้ต่อเนื่องครั้งละหลายพันบาทสอดคล้องกับแนวทางการสืบสวนเรื่องมันก็ยังไม่จบ